ดีกันต่อนะคะในวันนี้ค่ะครอบครัวข่าว3ก็ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรวมทั้งบริษัทไปรษณีย์ไทยด้วยนะคะไปจัดทำโครงการ Rice Buddy หรือว่าคู่บุญข้าวซึ่งถือว่าเป็นการโรดโชว์ครั้งที่2แล้วโดยครั้งนี้เราไปกันที่จังหวัดยโสธรค่ะโครงการ Rice Buddy หรือว่าโครงการคู่บุญข้าวนะคะเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อคืนความสุขให้กับชาวนาและระดมทุนซื้อข้าวสารบริจาคให้กับบ้านเด็กกำพร้าทั่วประเทศโดยในวันนี้ทางโครงการได้จัดโรดโชว์เป็นครั้งที่2ที่บ้านโนนบ้านใหม่อำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรแล้วก็มีเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงานด้วยค่ะถือว่าเป็นความร่วมมือจากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นครอบครัวข่าว3ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.รวมไปทั้งบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดด้วยค่ะเขาดีใจนะฮะที่ได้มีสื่อทีวีอย่างเราเนี่ยเข้ามาช่วยเขาไม่งั้นเขาจะซื้อข้าวขายข้าวเนี่ยผ่านพ่อค้าคนกลางจะเสียเปรียบตลอดนะครับและที่นี่ได้รับมาตรฐานเรื่องของคุณภาพข้าวนะฮะหลายๆองค์กรเนี่ยมารับรองคุณภาพสิ่งที่ได้ประโยชน์คือชาวนาเนี่ยเขาขายข้าวได้ราคาดีชีวิตความเป็นอยู่เขาก็ดีขึ้นใช่ไหมครับหนี้สินก็หมดไปผู้บริโภคเองได้กินของดีอ่ะได้ข้าวดีอ่ะเกษตรอินทรีย์เนี่ยไม่มีสารเคมีเนี่ยชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่ามีประโยชน์นะครับสำหรับข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของบ้านนนท์บ้านใหม่นะคะถือว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพแล้วก็มีกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันเพราะเกษตรกรใส่ใจรายละเอียดตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวไปจนถึงการปลูกข้าวที่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากการหมักกันเองในชุมชนตลอดจนการเก็บเกี่ยวการสีข้าวไปจนถึงการบรรจุแพ็กเกจโดยทุกขั้นตอนก็จะปลอดภัยไร้สารเคมีจึงทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้นะคะว่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่เข้าร่วมโครงการ Rice Buddy นั้นเป็นข้าวที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนคุณผู้ชมสนใจก็สามารถสั่งซื้อข้าวทางระบบอีคอมเมิร์ซของทางธกส.นะคะที่ www.sktbaacmarket.com ในราคากิโลกรัมละแค่60บาทเท่านั้นค่ะซึ่งทุกๆ1กิโลกรัมจะหักเอาไว้5บาทกลับคืนสู่ชาวนาและอีก5บาทจะสมทบเข้ากองทุนกล่องข้าวบุญนะคะเพื่อซื้อข้าวให้กับบ้านเด็กกำพร้าทั่วประเทศด้วยค่ะไปต่อกันที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะเจ้าของร้านข้าวนึ่งแห่งหนึ่งได้นำข้าวพระราชทานผสมกับข้าวที่หวานวันแม่เกี่ยววันพ่อมาหุงแจกให้กับประชาชนแบบฟรีๆเพื่อนำไปรับประทานเป็นสิริมงคลในวันพ่อแห่งชาติค่ะนายชัยพันธ์ศรีโคชไกรเจ้าของธุรกิจผู้จัดการข้าวนึ่งซึ่งเป็นร้านข้าวขาวขายข้าวรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดกำแพงเพชรนำข้าวนึ่งมาแจกให้กับประชาชนทั่วไปได้รับประทานฟรีคนละ1ถ้วยเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยโดยนำข้าวสารที่ซื้อมาเป็นพิเศษซึ่งปลูกในโครงการหวานวันแม่เกี่ยววันพ่อตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมานึ่งผสมกับข้าวที่เคยได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในวันพ่อแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนที่มารับข้าวในวันนี้ได้นำกลับไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ประชาชนนั้นมาต่อแถวรับข้าวมงคลกันมากมายเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวนั่นเองค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเพลงค่านิยม12ประการโดยร่วมกับบริษัท GMM Grammy ตามโครงการกิจกรรมบทเพลงปลูกฝังค่านิยมหลักคนไทยโดยได้นำเนื้อหาค่านิยม12ประการของคสช.นั้นมาจัดทำเป็นเนื้อเพลงแล้วก็มีทำนองที่ไพเราะเลยทีเดียวนะคะจะไพเราะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะค่านิยมดีๆต้องมีในหัวใจเรารักเมืองไทยจดจำไว้ให้ดีต้องเอาดีให้ได้เกิดเป็นไทยทั้งทีต้องคิดดีต้องทำดีต้องทำได้หนึ่งรักชาติและศาสตร์กษัตริย์สองสื่อสัตว์มีอุดมการณ์สามรู้คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สี่ไฟหาความรู้มันศึกษาไม่เกียจไม่คร้านตั้งใจเพียรเขียนอ่านให้ดีหารักษาวัฒนธรรมพบศีลธรรมต้องมีใจเป็นผู้ให้ด้วยใจแบ่งปันเจ็ดเรียนรู้ประชาธิปไตยแต่ต้องมีวินัยร่วมกันต้องยึดมั่นกฎหมายบ้านเมืองต้องมีสติทุกก้าวเดินไปตามรอยเท้าของพ่อสิบต้องเพียงและพอในหัวใจ
เกตเป็นคนเข้มแข็งไม่ยอมแพ้อำนาจบาดใหญ่12รักประเทศไทยรักส่วนรวมนิยมดีๆต้องมีในหัวใจถ้าเรารักเมืองไทยจดจำไว้ให้ดีป้องเอาดีไม่ได้เกิดเป็นไทยทั้งที่ต้องคิดดีต้องทำดีต้องทำได้เรียกว่าเป็นบทเพลงที่มีเนื้อหาจดจำได้ง่ายนะคะเชื่อว่าอีกไม่นานก็จะคุ้นหูคนไทยแล้วก็จะร้องกันได้อย่างแน่นอนค่ะมาปิดท้ายกันด้วยเดือนแห่งความสุขแบบนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆประเทศโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกนั้นก็คงจะเริ่มประดับประดาไฟต้นคริสต์มาสกันแล้วแต่ว่าต้นคริสต์มาสที่จะพาคุณผู้ชมไปชมในวันนี้นะคะเป็นต้นคริสต์มาสที่แปลกตาไปมากกว่าเดิมค่ะจะเป็นแบบไหนไปชมกันเลยค่ะและนี่ก็คือต้นคริสต์มาสที่ไม่เหมือนใครจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นต้นคริสต์มาสคนหรือว่ามนุษย์นั่นเองเป็นผลงานของชาวฮอนดูรัสจำนวน 2,945 คนที่มาร่วมกันทำลายสถิติโลกด้วยการยืนรวมกันเป็นต้นคริสต์มาสมันแสงหน้าแชมป์เก่าก็คืออาร์เจนตินาที่ทำเอาไว้เมื่อปีที่แล้วแล้วก็มีผู้มาเข้าร่วมจำนวน 1,900 คนการทำลายสถิติโลกครั้งนี้นะคะจัดขึ้นที่กรุงเตกูชิกาวปาเมืองหลวงของฮอนดูรัสบางคนก็แต่งกายด้วยชุดสีเขียวแทนสีของต้นคริสต์มาสสีเหลืองแทนดาวบนยอดและสีแดงแทนของประดับตกแต่งบนต้นคริสต์มาสเรียกว่าสวยงามมากจริงๆค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือคัดข่าวดีในค่ำวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการของเราได้ผ่านทางอีเมล treefamilynews@gmail.com หรือว่าทาง LINE ก็ได้นะคะ LINE ID treefamilynews ค่ะและสามารถรับชมรายการสดและรายการย้อนหลังของครอบครัวข่าวจากทั้ง4สถานีนะคะไม่ว่าจะเป็นช่อง3 Original ช่อง3 Family หมายเลข13ช่อง3 SD หมายเลข28และช่อง3 HD หมายเลข33ผ่านทางเว็บไซต์ครอบครัวข่าวและแอปพลิเคชันครอบครัวข่าวด้วยก็ได้นะคะค่ำนี้ดิฉันสัตย์ศิชารัตนถาวรพร้อมด้วยงานคัดข่าวดีทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ